ก็ฟักกลิ้งฮีโร่อะไรดีจะโกเผยความสัมพันธ์15ปีมีแต่สิ่งดีๆให้กันตั้งแต่มีข่าวออกมาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทองหล่อพบร่างกทม.ดีจะโกหรือนายตรินเรืองกิจรัตนกุลอายุ36ปีนักจัดรายการวิทยุคลื่น 106.5 กรีนเวฟตกลงมาจากโรงแรมแห่งหนึ่งเขตคลองเตยทำเอาแฟนๆผู้ฟังและเพื่อนๆของดีเจหนุ่มช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเหล่าเพื่อนๆต่างเข้ามาร่วมอาลัยและโพสต์ถึงความประทับใจครั้งที่เคยร่วมงานกับดีเจโจโดยหนึ่งในนั้นก็คือนักร้องแร็ปชื่อดังก๊อปฟักกลิ้งฮีโร่หรือณัฐวุฒิสีหมอกได้เผยถึงความประทับใจและความรู้สึกที่มีต่อดีเจโกว่ารูปนี้มึงโพสต์ไว้เมื่อ2012นับถึงตอนนี้รูปนี้ก็มีอายุ11ปีแล้วแต่เรารู้จักกันนานกว่านั้นกูว่าน่าจะมี15ปีขึ้นกูรู้จักมึงตั้งแต่ยังแดกเหล้าด้วยกันจนวันนี้ทุกครั้งที่กูไปเจอมึงที่แอดกรีนเวฟ1065มึงยังทักทายกูคอยเชียร์กูเสมอโกกูบอกจริงๆว่าพอรู้ข่าวมึงกูใจหายเราอาจไม่ได้เจอกันบ่อยแต่มึงกับกูต่างรู้ว่าเราคือเพื่อนที่ต่างมีความปรารถนาดีให้กันมึงเจอกูตั้งแต่วันที่กูไม่มีอะไรกูเจอมึงตั้งแต่วันที่มึงยังไม่ดังมาวันนี้เราต่างพูดแซวกันว่ามึงกับกูมาไกลเหลือเกินวันนี้มึงจากกูไปไกลกว่าทุกเส้นทางที่เราเคยเดินมากูไม่รู้ว่ากูจะลืมรอยยิ้มของมึงได้ยังไงกูจึงจะขอจดจำมึงอยู่อย่างนั้นจดจำแต่ความจริงใจและมิตรไมตรีที่มึงมีให้เสมอหลับให้สบายจนกว่าจะพบกันใหม่นะเพื่อนด้วยความอาลัยรักขอบคุณรูปจาก IG FTODA ภรรยาเมฆวินัยแจงเองแค่กินอาหารเสริมไม่ได้รักษาพลังจิตกับอาจารย์เอกตั้งแต่เมฆวินัยไกรบุตรออกมาเผยว่าตนเองอาการดีขึ้นเพราะได้อาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตเข้ามาช่วยรักษาและได้อาจารย์ไพศาลแสงชัยมาแนะวิธีให้ไปขอขมาเจ้ากรรมนายเวรงานนี้มีทั้งคนที่เข้าไปแสดงความยินดีที่อาการป่วยของนักแสดงหนุ่มดีขึ้นแต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาดราม่าเกี่ยวกับวิธีการรักษาที่ดูเหนือธรรมชาติเรื่องนี้เอภรรยาคู่ที่ชีวิตของเมฆวินัยเผยว่าตอนนี้อาการของพี่เมฆดีขึ้นเรื่อยๆถามว่าเราได้ยินข่าวดราม่าต่างๆของพี่เมฆไหมเราได้ยินค่ะแต่เราไม่รู้สึกอะไรต้องบอกก่อนว่าเราลองมาทุกวิธีแล้วใครว่าอะไรได้มีรางวัลโนเบลมานำเสนอคอสละเป็นแสนสองถึงสามแสนเราก็ลองมาแล้วอะไรว่าดีเราก็ลองเราหาสิ่งที่มันดีสำหรับคนป่วยเราก็ทำตามที่ไพศาลบอกมาในส่วนของวิทยาศาสตร์เราก็ยังคงไปหาอยู่ไม่ขาดเรื่องของอาหารเสริมเราก็ยังปรึกษากับคุณหมอประวิตรซึ่งเป็นคุณหมอที่รักษาเรามาตลอดคุณหมอก็ไม่ได้ห้ามทานได้เราเจอยาดีคนช่วยที่ดีเราก็พยายามทำทุกทางต้องบอกว่าขออานเอกเราไม่ได้ใช้เรื่องของพลังจิตแต่ของเราเป็นอาหารเสริม A78 เท่านั้นเพราะว่าอาจารย์เอกเขาบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเคสของพี่เมฆไม่สามารถใช้พลังจิตรักษาได้ส่วนใครจะดราม่าอะไรเราไม่ได้สนใจแล้วจะบอกว่าตัวเองไม่ได้เอาอะไรมาให้พี่เมฆทานหรือใช้แบบมั่วๆทุกอย่างมีการปรึกษาและถามคุณหมอประวิตรที่รักษาพี่เมฆมาตลอดอยู่แล้วว่าอะไรใช้ได้หรือไม่ได้ซึ่งต้องบอกว่าสำหรับโรคที่พี่เมฆเป็นอาจารย์ประวิตรเองก็พยายามรักษาใช้ทุกวิวัฒนาการเอามารักษาพี่เมฆแล้วแต่มันก็ยังใช้ไม่ได้ที่ผ่านมาเราก็ยังไปหาคุณหมอตลอดมีการอัปเดตอาการกันพี่เมฆใช้อะไรกินอะไรแล้วอาการเป็นอย่างไรซึ่งอาจารย์เองก็จะคอยเป็นคนบอกด้วยซ้ำว่าตัวนี้ควรถอยได้แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะ
ังแล้วอึ้งเลยเส้นได้สอดอเล่าเหตุการณ์สุดช็อกมีคนอิจฉาโดนทำของใส่ฟังแล้วอึ้งเลยเส้นได้สอดอสไตล์เล่าเหตุการณ์สุดช็อกสาเหตุเลิกกับพี่วายมีคนอิจฉาโดนทำของใส่ฝากสารสุดแซ่บถึงคนที่ทำเอาแฟนคลับรอลุ้นและส่งแรงเชียร์ให้กับอินฟลูเอนเซอร์และยูทูบเบอร์ชื่อดังเส้นได้หรือสอดอสไตล์กันยกใหญ่หลังก่อนหน้านี้เส้นได้สอดอสไตล์ประกาศตามง้ออดีตแฟนหนุ่มไว้สุดที่ที่ได้เลิกรากันมา5เดือนแล้วว่าตัวเองอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีพี่ไว้และถ้าครั้งนี้กลับมาคบกันก็พร้อมที่จะมีลูกทันทีแต่เส้นได้สอดอสไตล์ก็ไม่เคยพูดถึงสาเหตุของการเลิกราแต่อย่างใดล่าสุดวันที่17พฤศจิกายน66เส้นได้สอดอสไตล์ออกมาเปิดใจครั้งแรกถึงสาเหตุถึงเลิกกับที่ไว้ทำเอาหลายคนถึงกับช็อกหนักอึ้งเลยทีเดียวเพราะทั้งคู่ไม่ได้เลิกราเพราะมือที่3แต่เป็นเพราะมีคนอิจฉาโดนทำของใส่นั่นเองโดยเส้นได้สอดอสไตล์ได้เล่าว่ามีคนทำของใส่ให้ตัวเองกับพี่ไว้ให้แยกกันจริงซึ่งพอเขาทำแล้วเส้นได้ก็แก้ของแล้วเขาก็กลับมาเติมอีกเพียงเพราะเขาอิจฉาแต่ไม่เป็นไรตัวเองอโหสิกรรมให้คนทำพร้อมฝากบอกถึงคนที่ทำของใส่ตัวเองกับพี่ไว้ดอแซบว่าวันนี้เธอทำสำเร็จแล้วนะซึ่งที่ผ่านมาเส้นได้ร้องไห้เสียใจทุกทรมานที่ต้องเลิกรากับพี่ไว้ไปแล้วดิ่งมากสูญเสียทุกอย่างไปแล้วแต่ตอนนี้เส้นได้ไม่ได้เป็นทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแถมตอนนี้ก็กำลังความสุขมากด้วยขอบคุณ TikTok ปชป.มั่นใจวันที่9ธันวาคมได้หัวหน้าคนใหม่แน่ย้ำต้องเร่งฟื้นศรัทธาอย่ารับพักแค่ลมปากชัยชนะเผยยังมีแค่นราพัฒน์ลงชิงหัวหน้าปชป.ยันวันที่9ธันวาคมได้หัวหน้าคนใหม่แน่ย้ำต้องฟื้นพักกลับมาเป็นทางเลือกไม่ใช่รับพักแค่ลมปากเชื่อเฉลิมชัยไม่คิดนั่งหัวหน้าพรรคเองเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2566ที่จังหวัดภูเก็ตนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชและรักษาการรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ปชป.กล่าวถึงการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารกกบห.พรรคประชาธิปัตย์ชุดใหม่ในวันที่9ธันวาคมนี้ว่าพรรคได้กำหนดเพิ่มองค์ประชุมใน19ของข้อบังคับพรรคโดยให้สมาชิกพรรคแต่ละภาค30คนแสดงความจำนงที่จะเป็นองค์ประชุมหากเกินกว่านั้นก็จะจับฉลากกันเพื่อมาเติมองค์ประชุมที่ขาดไปสำหรับผู้ที่จะลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเท่าที่ทราบมีเพียงนายนราพัฒน์แก้วทองรักษาการรองหัวหน้าพรรคดูแลภาคเหนือที่ออกมายืนยันชัดเจนส่วนคนอื่นๆที่ปรากฏเป็นข่าวต้องให้เจ้าตัวเป็นผู้ยืนยันก่อนว่าจะลงชิงจริงหรือไม่ส่วนนายเฉลิมชัยสีอ่อนในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรคมีบุคลิกรักษาคำพูดคำไหนคำนั้นอยู่แล้วเมื่อประกาศเลิกเล่นการเมืองไม่รับตำแหน่งทางการเมืองตนคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่นายเฉลิมชัยจะกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคเพราะนายเฉลิมชัยก็พูดในที่ประชุมชัดเจนว่าเลิกเล่นการเมืองแต่จะช่วยดูแลพรรคช่วยสนับสนุนพรรคเนื่องจากพรรคได้ให้กำเนิดทางการเมืองให้โอกาสได้เป็นรัฐมนตรีให้ประสบการณ์หลายอย่างจึงคิดว่าประเด็นที่นายเฉลิมชัยจะมารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคนั้นตัดไปได้เลยนายชัยชนะกล่าวต่อว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทางการเมืองเราอยู่มา77ปีก้าวสู่ปีที่78วันนี้เราอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านซึ่งการเปลี่ยนผ่านนั้นต้องเปลี่ยนผ่าน3ชั่วอายุคนคือ1คนรุ่นเก่า2คนรุ่นกลางและ3คนรุ่นใหม่
ดังนั้นการจะให้คนสามยุคเข้าใจกันในทีเดียวก็คงไม่ใช่และต้องยอมรับว่าทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือฟื้นพรรคให้กลับมาเป็นพรรคหลักแต่วิธีคิดกระบวนการแนวทางการทำงานอาจต่างกันบ้างสิ่งที่ดีที่สุดคือการพูดคุยถ้าได้พูดคุยกันทุกอย่างก็ดีขึ้นสิ่งไหนที่ต้องปรับก็ต้องทำต่อไปสถานการณ์การเมืองวันนี้กระแสของคนรุ่นใหม่มีเยอะขึ้นซึ่งพรรคเรามีหลักและอุดมการณ์อยู่แล้วก็ต้องรับไปทำต่อการเมืองไทยวันนี้แข่งขันกันทางความคิดถ้าพรรคไหนนำเสนอความคิดแล้วทำให้ประชาชนเชื่อมั่นพรรคนั้นก็จะเป็นทางเลือกให้ได้กลับมานายชัยชนะกล่าวด้วยว่ามั่นใจว่าจะคุยกันได้ก่อนถึงวันประชุมใหญ่วิสามัญเพราะในเมื่อทุกคนยืนยันว่ารักพรรคทุกคนยึดมั่นว่าจะช่วยพรรคก็ต้องพูดคุยกันได้ถ้าความรักนั้นออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจไม่ใช่ความรักที่ออกมาแค่ลมปากคิดว่าต้องคุยกันได้อยู่แล้วจึงเชื่อมั่นว่าการประชุมใหญ่วิสามัญในวันที่9ธันวาคมนี้ประชาธิปัตย์จะได้หัวหน้าพรรคเพราะองค์ประชุมก็มีการปรับปรุงแล้วส่วนจะเป็นใครนั้นต้องรอสัปดาห์สุดท้ายว่าใครจะประกาศชิงหัวหน้าพรรคบ้าง